สายป่านเผยสาเหตุที่ยอมเปลี่ยนใจมีลูกเรียกว่าเตรียมพร้อมเป็นคุณแม่แล้วสำหรับสายป่านอภิญญาหลังจากก่อนหน้านี้ไม่คิดอยากมีลูกแต่ล่าสุดได้ตัดสินใจคุยกับสามีวุฒินันทวุฒิว่าพร้อมที่จะมีลูกแล้วเพราะด้วยเทคโนโลยีเรื่องการฝากไข่มันตอบโจทย์ก็เลยทำให้เปลี่ยนใจโดยสายป่านได้พูดถึงเรื่องนี้ประมาณว่าช่วงนี้วางแผนเตรียมความพร้อมแต่ว่าก็ตัดสินใจไป 80-90% แล้วว่าน่าจะมีป่านได้ไปปรึกษากับคุณหมอเขาแนะนำว่าช่วงนี้ให้ป่านวุฒิลองตรวจสุขภาพดูก่อนว่าแข็งแรงพอไหมถ้าไม่แข็งแรงจะได้มีขั้นตอนต่อไปที่จะได้เตรียมตัวได้แต่พอตรวจเสร็จแล้วดูว่าแข็งแรงมากๆเลยคุณหมอเลยแนะนำให้ผสมเป็นตัวอ่อนไว้ก่อนไหมถ้าในอนาคตเมื่อไหร่พร้อมก็ค่อยฝังตัวอ่อนเข้าไปในมดลูกและก็ค่อยตั้งครรภ์พอเรามาเจอแบบนี้เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ป่านวุฒิตอนนั้นที่ยังไม่อยากมีเพราะเราอยากจะใช้ชีวิตคู่กันก่อนยังอยากเที่ยวอยากกินแต่การที่เราผสมแล้วและฝากให้คุณหมอดูแลวันหนึ่งค่อยฝังตัวอ่อนอันนี้มันตอบโจทย์คือไม่ใช่เร็วๆนี้ป่านอาจจะเลือกฝังอีก2 ปีข้างหน้าแต่มันเป็นเพียงการผสมไว้ก่อน